ดิฉันค่ะคนกนกมูลสันเทียนะคะจะเป็นผู้ดำเนินรายการคิดต่างThink Differentค่ะในวันนี้ค่ะโดยรายการของเราจะเป็นรายการที่จะนำพาความคิดดีๆของคนคิดต่างต่างมุมมองและมีความคิดที่สร้างสรรค์นะคะเป็นเจ้าของนวัตกรรมจากหลากหลายแขนงที่กำลังค้นหาทางแก้ไขปัญหากันค่ะและสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมนะคะมาร่วมแชร์ให้กับผู้คนได้รับฟังกันในวันนี้นะคะผ่านมาแล้วกว่า5เดือนค่ะตั้งแต่เกิดวิกฤต19ขึ้นมานะคะซึ่งมีผู้ติดเชื้อสูงมากกว่า 4.5 ล้านทั่วโลกเลยทีเดียวได้รับผลกระทบไปยังทุกภาคส่วนเลยตั้งแต่ภาคเศรษฐกิจไปจนถึงภาคสนามนะคะทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องตกอยู่ในความลำบากแต่เบื้องหลังสถานการณ์เหล่านั้นค่ะไม่ใช่มีเพียงมนุษย์เราทุกคนนะคะที่เผชิญความยากลำบากเหล่านี้ค่ะแต่เหล่าสัตว์ต่างๆที่อยู่ในป่าค่ะกับสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งหรือว่าสัตว์เร่ร่อนนะคะที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมมนุษย์ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นเดียวกันวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณแสงเดือนชัยเลิศนะคะประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งได้รับยกย่องจากวิทยาการทางให้เป็นหนึ่งในวีรสตรีแห่งเอเชียเลยค่ะในบทบาทด้านการอนุรักษ์และให้ความช่วยเหลือช้างไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนจะนำเราไปสู่รายการขอรบกวนคุณแสงเดือนชัยเลิศสักเล็กน้อยค่ะแนะนำตนเองนิดนึงค่ะเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะค่ะค่ะดิฉันแสงเดือนชัยเลิศค่ะเป็นคนแม่แตงโดยกำเนิดครับเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็เป็นประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นมูลนิธิช่วยเหลือสัตว์ที่อำเภอแม่แตงนี่เลยค่ะอยากให้แชร์เรื่องราวเกี่ยวกับมูลนิธิช้างนิดนึงค่ะซึ่งเห็นว่าไม่ได้มีแค่ดูแลเฉพาะช้างอย่างเดียวแต่ยังมีสัตว์ประเภทอื่นที่ยังอยู่ในมูลนิธิด้วยใช่ไหมคะอยากให้ช่วยคนเล่าประวัติความเป็นมาของมูลนิธินิดนึงค่ะอะไรคือสิ่งที่จุดประกายให้เกิดเป็นมูลนิธิขึ้นมาและรวมถึงประเภทและจำนวนสัตว์ที่ดูแลในปัจจุบันด้วยนะคะค่ะคือจริงๆแล้วครั้งแรกจะเล่าเรื่องสาเหตุที่เกิดเรื่องมูลนิธิอนุรักษ์ช้างก่อนนะคะก็ตัวเองไม่ได้ตั้งใจค่ะว่าจะเปิดเป็นมูลนิธิอนุรักษ์ช้างหรือไม่ได้ตั้งใจจะเป็นมูลนิธิก็สิ่งแรกก็คือได้มีโอกาสได้เดินทางเข้าไปในป่าไปเป็นอาสาสมัครเลยค่ะก็เข้าไปในป่าไปเยี่ยมหมู่บ้านชาวเขาในระหว่างที่ไปเยี่ยมชาวเขานั้นก็ในช่วงตอนเย็นที่เราไปพักในหมู่บ้านได้ยินเสียงร้องดังลั่นสนั่นป่าแล้วก็เสียงร้องเหมือนกับเสียงเจ็บปวดก็เลยถามผู้ใหญ่บ้านว่าเกิดอะไรขึ้นในป่าเขาก็บอกว่าช้างกำลังลากไม้ก็เลยตัดสินใจถามเขาว่าขอไปดูได้ไหมเขาบอกไปพาไปตอนที่พาไปดูน่ะก็เห็นช้างตัวผู้กำลังพยายามจะลากไม้ขึ้นเขาซึ่งเป็นทางที่ชันมากก็ไปยืนอยู่เขาก็พาไปยืนตรงข้ามที่ช้างลากก็ประมาณ3เมตรก็จะเห็นอากัปกิริยาทุกอย่างในทุกๆครั้งที่ช้างลากไม้จะไปทุกๆ5นิ้วทุกๆ1นิ้วที่เขาลากไปน่ะจะได้ยินเสียงร้องแบบหวีดร้องอย่างเจ็บปวดเราก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมลากจะต้องร้องก็เลยมองไปรอบๆก็เห็นว่าควานจะใช้มีดปลายมีดจ้ำจิ้มเข้าไปในหัวแล้วก็เลือดก็จะไหลลงหัวนะแล้วเขาก็จะหยุดช้างก็จะหยุดเขาก็เวลาเขาจะลากอย่างที่หนึ่งเขาต้องรวบรวมพละกำลังแล้วก็ลากแล้วในระหว่างที่เขาลากเขาก็จะแบบในระหว่างที่เขาลากเขาก็จะแบบเสียงหลงร้องเสียงหลงเพราะว่าเขาไม่มีทางสู้ค่ะก็ในที่สุดไอเราก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมจะต้องแทงหัวเขาก็บอกว่ามันต้องบังคับไม่งั้นถ้าไม่บังคับช้างมันไม่ยอมไปแล้วระหว่างที่ช้างจะโดนแทงแล้วก็เขาลากเขาร้องแล้วทุกครั้งที่เขาร้องเขาจะมองมาตัวที่ดิฉันเพราะว่ายืนแค่3เมตรสายตาที่เขามองมาที่เรานะคะมันมีพลังมากก็คือพลังความเจ็บปวดความเจ็บช้ำน้ำใจคำถามอะไรทุกอย่างที่มันส่งสายตาเข้ามากระทบวันที่เดินจากหมู่บ้านมาค่ะก็มันจากมาเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในหัวเราไปหมดจะนอนตอนกลางคืนตาคู่นั้นมันก็ลอยมาเสียงนั้นมันก้องอยู่ในหัวซึ่งมันไม่สามารถสลัดได้ตื่นเช้ามาตาคู่นั้นก็โผล่มาสิ่งแรกตอนที่พอเราตื่นขึ้นมามันเป็นอะไรที่มันนอนไม่ได้มันสะเทือนใจมากตัดสินใจซื้อยาเข้าไปค่ะซื้อยาเข้าไปแล้วก็เอายานั้นไปใส่ให้ช้างตัวนั้นเพราะว่าช้างตัวนั้นรู้จักบาดแผลแล้วเยอะมากแล้วมีทั้งแผลเก่าแผลใหม่ก็พอเอายาไปใส่รู้ว่ายาที่เราซื้อไปแบกไปมันไม่พอเพราะว่าทั้งร่างกายเลยเขาบอบช้ำมากขณะที่ใส่ยาน่ะควานก็บอกว่าอ๋อมีเขาเห็นว่าเราเอายาไปใส่เขาก็บอกว่าหมอเขาบอกเงี้ยหมอมีช้างป่วยในหมู่บ้านนั้นมีอีกนะตรงนั้นอีกคือเขาจะบอกเราพอเขาบอกเราก็ตามไปตามนั้นก็เดินเข้าไปในหมู่บ้านยิ่งเดินลึกเข้าไหลก็ยิ่งเห็นความทุกข์ทรมานของสัตว์ของช้างเห็นช้างตาบอดช้างขาเป๋ช้างพิการช้างตั้งท้องช้างแก่ช้างเหล่านั้นยังทำงานอยู่
ก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมช้างหลังขาหักแล้วทำไมคุณถึงยังเอาใช้งานอยู่ก็บอกว่ามันก็ต้องใช้อะครับใช้จนมันทำไม่ได้ก็เลยถามว่าแล้วเมื่อไหร่เขาจะได้พักก็บอกตอนที่มันล้มตายนั่นแหละมันก็กลายเป็นดับเบิลช็อคค่ะจากที่เราช็อคครั้งแรกที่เราเห็นความทุกข์ทรมานนั้นก็ตัดสินใจว่าถ้าวันหนึ่งมีโอกาสทำอะไรก็ตามเราจะช่วยเหลือสัตว์ตัวดิฉันเองเป็นคนชนเผ่านะเป็นคนบนเขาพ่อแม่ส่งเรียนหนังสือมาตั้งใจแล้ววันหนึ่งเราจะทำงานเป็นข้าราชการให้ครอบครัวได้ภูมิใจสัญญากับแม่ว่าเป็นผู้หญิงคนแรกของหมู่บ้านที่ออกมาบอกกับแม่ว่าจบมาเนี่ยจะต้องทำงานราชการให้ครอบครัวได้พึ่งพาให้แม่รักได้เวลาแม่ป่วยได้รักษาแต่พอไปเห็นชีวิตความยากลำบากทั้งคนทั้งสัตว์ชีวิตมันเปลี่ยนไปค่ะวันนั้นมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงชีวิตก็หลังจากจบการศึกษาก็ไปกราบแม่ก็บอกแม่หนูไม่สามารถทำในสิ่งที่สัญญากับแม่ได้เพราะว่าสัตว์เหล่านี้มันพูดไม่ได้เราจะต้องเดินทางตามเส้นทางนี้ก็ตัดสินใจค่ะก็ออกมาเป็นจะทำงานราชการก็ต้องมันเป็นมีเวลาทำมีกำหนดใช่ไหมคะก็ออกไปเป็นทัวร์ไกด์ค่ะก็ไปเป็นทัวร์ไกด์ก็เป็นงานอิสระที่สามารถเก็บเงินได้ไปเป็นทัวร์ไกด์เราก็ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวบริษัทที่เป็นเจ้านายก็สั่งว่าเดี๋ยวพาฝรั่งไปขี่ช้างนะพาฝรั่งไปดูช้างโชว์นะมันคงเป็นโชคชะตาที่ลิขิตเรามาครับพอไปเห็นเรามองไปในตาก็ตลอดเวลาที่คิดนะว่าช้างทำงานเกี่ยวกับการลากไม้ทุกข์ทรมานมากเราภาวนาว่าวันหนึ่งเราอยากให้ช้างออกมาสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเขาจะได้สบายกว่าเดิมความฝันเป็นอย่างนั้นค่ะแต่พอหลังจากที่เราเข้ามาเห็นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวความเห็นแก่ตัวของมนุษย์การไม่รู้จักพอของมนุษย์คือความไม่มีความพอดีของมนุษย์เหล่านั้นมันก็ทำให้รู้สึกว่าเราได้เห็นสิ่งที่มันต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงคือช้างนะครับเวลาเอานักท่องเที่ยวมาเนี่ยบริษัทบางบริษัทเอานักท่องเที่ยวขึ้นมาขี่ช้างขี่เสร็จช้างสัญญาว่าจะให้ขี่ช้างชั่วโมงหนึ่งแต่ปรากฏว่าช้างเดินไวขี่แค่45นาทีพอแค่นี้ครับนักท่องเที่ยวโวยวายเขาต้องมาขี่ซ้ำอีกครับ คือเบนฟิตไม่ได้ลงอะไรกับช้างเลยแต่ความทุกข์ทรมานอยู่กับช้างอันนี้ครับมันเป็นอะไรหลายอย่างการให้ช้างแสดงหัวปักดินทิ่มดินสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นผลดีอะไรกับช้างมองตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เราเห็นช้างตกเก้าอี้เวลาแสดงโชว์อะไรต้องพิการบาดเจ็บอะไรหลายอย่างที่เราอยู่ปกติอยู่ตรงนั้นเราอยู่ตรงนั้นมันก็เริ่มเกิดความคิดว่าวันหนึ่งถ้ามีโอกาสทำก็จะเปิดศูนย์บริบาลให้สัตว์นะครับดีค่ะทีนี้ค่ะอยากจะให้คุณแสงเดือนนะคะรบกวนอธิบายองค์กรที่ทำอยู่ในปัจจุบันค่ะทางด้านจำนวนคนดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆปัจจุบันได้มาจากที่ไหนบ้างหรือมีองค์กรไหนทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะที่เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหรือไม่คะค่ะก่อนที่จะมาเป็นมูลนิธิค่ะก็เราก็เข้าใจกันอยู่ในประเทศไทยถ้าเราจะเป็นมูลนิธิเราก็ต้องมีอะไรที่คำว่าก็ต้องมีหลักมีฐานใช่ไหมไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่ต้องมาออกมาเปิดเป็นมูลนิธิทางเราอยากจะช่วยทำงานกับสัตว์ก็เลยเปิดบริษัทก่อนค่ะก็สิ่งแรกก็เปิดเป็นศูนย์บริบาลเป็นเอลิฟานต์เนเจอร์พาร์คก่อนรู้ว่าสิ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะทำจะช่วยเหลือช้างได้ก็คือเปิดElephant Nature Park เราก็เปิดรับอาสาสมัครใช้เงินจากอาสาสมัครเลยค่ะเอาเงินจากอาสาสมัครเข้ามาซื้ออาหารให้ช้างเอามาจ้างงานแล้วก็ทุกครั้งที่เรามีอาสาสมัครเข้ามาเนี่ยเราจะเก็บเงินเขาก็มาทำงานให้เราพอได้เงินปุ๊บเราได้เงินมาซื้ออาหารให้ช้างแล้วก็เอามาซื้อที่ดินเพิ่มเงินเหลือเราก็เก็บทุกเดือนแล้วก็ได้มาซื้อที่ดินเพิ่มพอซื้อเพิ่มเราก็สามารถช่วยเหลือสัตว์ได้แล้วเงินที่ได้เมื่อก่อนในอดีตที่เราไม่ได้เปิดมูลนิธิเราก็ใช้เหลือเงินกำไรส่วนหนึ่งเราบริจาคให้กับมูลนิธิอื่นที่ทำงานเกี่ยวกับช้างแต่ตอนหลังมาเราก็คิดว่าเขาเอาไปทำจริงหรือเปล่ายังไงแต่ในสุดก็ตัดสินใจเปิดมูลนิธิของตัวเองค่ะหลังจากที่เปิดบริษัทมาได้7ปีก็เปิดมูลนิธิของตัวเองก็บริจาคเงินกำไรทั้งหมดที่เราได้ใน Elephant Nature Park เอามาเข้ากับมูลนิธิแล้วให้มูลนิธิเป็นผู้ดำเนินการกิจกรรมครั้งแรกก็ช่วยเหลือช้างแต่ก็สัตว์ก็เริ่มทยอยมาพอเริ่มทยอยมาไม่ว่าวัวควายมาจากโรงฆ่าสัตว์ใครเห็นวัวควายจะถูกฆ่าก็เอามาแม้กระทั่งมูลนิธิบางมูลนิธิที่เขาทำเรื่องโคกระบือถ่ายชีวิตมาใหม่ๆเขาก็โอเคเขาก็ดูแลแต่ตอนหลังเขาก็มาทิ้งให้เราหลายโครงการแม้กระทั่งโครงการที่ของทหารก็เอามาเอาสัตว์เหล่านั้นมาทิ้งให้เรานี่พอมาอยู่ตรงนี้หลายสิ่งแรกรายได้เราได้จาก
เราได้จากนักท่องเที่ยวคือเขาเข้ามาเราก็เก็บเขาเราก็ตัวเขานะคะมาบริหารจัดการถามว่าเหลือไหมบางปีเราอาจจะเหลือพอซื้อที่ดิน5ไร่เพราะที่แถวนี้ที่ดินเมื่อก่อนมันก็ไม่แพงอะค่ะนี้เราก็สามารถจ้างพนักงานได้ก็มีพนักงานสำหรับควานเนี่ยควานช้างเนี่ยเราก็ช้าง80เชือกเราก็ต้องมีประมาณ100ควาน100คนเพราะว่าจะต้องอยู่สแตนบายค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งอ่ะประมาณ4ล้านสำหรับค่าอาหารค่ายาคือวันไหนถ้าเกิดว่าช้างป่วยอันวันนั้นก็เป็นฝันร้ายเลยค่ะคุณยายเข้ามาวันนั้นก็เป็นฝันร้ายคุณยายเดินมาหาด้วยค่ะนายคุณยายจะเดินอันนี้ออฟฟิศสามารถดูได้นะคะว่าคุณยายเดินมาน่ารักอะไรค่ะก็เป็นรายจ่ายที่เราจ่ายมาก็เป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับยาหมออาหารสัตว์นะคะแล้วก็เป็นค่าลูกจ้างที่เราเลี้ยงดูแล้วก็ค่าเมนเทนเนนซ์คือการค่าดูแลไม่ว่าเรื่องปลูกสวนปลูกอะไรคือเราจะซื้อของเขาอย่างเดียวไม่ได้เราต้องปลูกของเราเองก็อันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราคือถามจริงๆแล้วว่าบางปีก็อยู่คงตัวบางปีก็มีเงินเหลือถ้าเหลือเท่าไหร่เราก็มีอยู่2อย่างก็คือไปช่วยช้างมานะคะช้างบางทีช้างตาบอดเนี่ยเขายังใช้งานอยู่เราก็ไปเจรจาขอถ่ายชีวิตเข้ามาเพราะช้างเนี่ยเขาไม่ให้ฟรีต้องไปถ่ายชีวิตเข้ามาค่ะแล้วก็เอามาทำเรื่องโรงนอนช้างซึ่งจะอยู่รอบๆจะเป็นโรงนอนให้ช้างเพราะช้างที่นี่เราจะไม่มีการล่ามโซ่ไม่บังคับเขาจะเดินเป็นอิสระเขาอยากจะไปไหนก็ไปถึงเวลาเขาก็จะกลับเข้าบ้านเป็นมีโรงนอนของเขาเนี่ยก็เราก็ต้องมีโรงนอนให้เขาแล้วก็เอาก็ส่วนหนึ่งก็เป็นหมาคือสัตว์ที่นี่เยอะมากเพราะนั้นค่าใช้จ่ายเนี่ยจะเยอะเราสามารถคำนวณได้คงตัวถ้าเกิดกรณีที่ว่าสัตว์ไม่ป่วยแต่ถ้าสัตว์ป่วยนี่คำนวณไม่ได้นะคะมันหนักหนาสาหัสมากเลยค่ะถ้าสัตว์ป่วยกรณีที่สัตว์ช้างเราตายเชือกหนึ่งเพราะติดไวรัสที่เขาเรียกว่าเฮอร์บีไวรัสติดแค่3วันตายเลยทีนี้ทางเรามีลูกช้างที่อายุที่อยู่ในเกณฑ์จะต้องติดต่อกันน่ะอยู่4เชือกเราต้องสั่งยามาจากต่างประเทศค่ะหนักมากค่ะก็3ล้านทยาที่จะช่วยชีวิตลูกช้าง4เชือกแล้วปัจจุบันนะคะมีสัตว์ที่ดูแลอยู่อะค่ะรวมถึงน้องหมาเอ่ยแล้วก็สัตว์ประเภทอื่นรวมกับช้างด้วยมีประมาณกี่ตัวคะตอนนี้ 3,000 กว่าเพราะที่จริงแล้วในช่วงโควิดเรานึกว่าเราจะสงบสุขแล้วไม่มีใครเอาสัตว์มาทิ้งมาอะไรก็ปรากฏว่ายิ่งมีคนรู้จักเราก็ยิ่งเอามาทิ้งรายวันเราอยากจะยิงบอลนะว่าอย่าเอาสัตว์มาทิ้งนะเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆในสภาพแบบนี้ทุกคนก็เดือดร้อนกันหมดตอนนี้ก็น่าจะขึ้นหลัก 3,200 แล้วคุณแสงเดือนพอจะมีเรื่องราวของช้างที่น่าสนใจอยากจะแชร์ให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพเกี่ยวกับมูลนิธิขึ้นมาสักหนึ่งเรื่องบ้างไหมคะก็มีเยอะนะคะเรื่องช้างนะมีเยอะมากแม้กระทั่งใยบัวที่มีลงมันเป็นภาพผอมๆนะคะใยบัวเนี่ยคืออย่างนี้ค่ะใยบัวเนี่ยมีใยบัวมีลูก5เชือกซุ้มลูกใยบัวตายหมดแล้วยายบัวเนี่ยไม่ได้เลี้ยงลูกเลยพอยายบัวมีลูกก็จะถูกภาคเอาไปขายให้กับคนอื่นยายบัวก็เหมือนกับคุณยายต่างๆที่แต่ละเชือกมีลูกหมดคือพอหลังจากคลอดลูกก็จะถูกเนื่องจากลูกช้างจะเป็นสิ่งที่ล่อใจสําหรับนักท่องเที่ยวเขาก็จะขายลูกช้างไปให้กับคนอื่นคุณแม่คุณยายทั้งหลายก็จะไม่มีลูกที่นี่ค่ะจะมีลูกช้างที่เรารับมาเนี่ยเป็นลูกช้างกําพร้าเยอะพอรับมาปุ๊บเนี่ยคุณยายทั้งหลายจะแย่งกันเป็นแม่รับนะคะทีนี้เราก็มีช้างตาบอดที่นี่มีช้างตาบอดหลายเชือกก็อย่างโจเกียก็เป็นช้างตาบอดเหมือนกันโจเกียน่ะเป็นช้างที่ลากไม้แต่โจเกียถูกทารุณกรรมจนตาบอดทั้งสองข้างแล้วโจเกียก็เสียลูกพอโจเกียมาอยู่ที่นี่ค่ะโจเกียก็จะได้เพื่อนเพื่อนคนหนึ่งก็เป็นเพื่อนที่เป็นดวงตาให้โจเกียเขาจะดูแลกันนะแต่ช้างเหล่านี้กว่าที่เขาจะผ่านชีวิตมาแต่ละเชือกเนี่ยชีวิตเขาหนักหนาสาหัสแม่โดเหมือนกันแม่โดนี่หลังหักตอนที่เราไปเจอแม่โดน่ะแม่โดยังลากไม้อยู่เป็นกองก็ถามว่าหลังหักทำไมลากไม้ก็บอกก็ใช้เขาจนตายนั่นแหละคือเราไปช่วยแม่โดมาเนี่ยกว่าจะช่วยได้ใช้เวลา5เดือนค่ะเพราะเจ้าของไม่ยอมปล่อยให้เราคือเราทุกข์ทรมานมากคิดว่ายังไงต้องไปช่วยแม่โดมาให้ได้แล้วจริงๆแล้วช้างที่นี่นะครับก็ที่ช่วยมาน่ะ 70% เป็นช้างแก่นะคะช้างตาบอดที่นี่มี10กว่าเชือก2ข้างนะตาบอดทั้ง2ข้างจะโดนหนังสติ๊กหรือโดนแทงตาเนี่ยค่ะแล้วก็พอตาข้างหนึ่งอักเสบอีกข้างหนึ่งก็จะลามไปก็จะตาบอดทั้ง2ข้าง
มีโดนกับระเบิด4เชือกนะคะแต่ละเชือกเนี่ยมีเรื่องราวที่มานะคะก็ล้วนแล้วแต่น่าสงสารทั้งสิ้นแล้วก็จะเป็นลูกช้างกำพร้าที่มารักษาที่โรงพยาบาลแล้วแม่ตายแล้วก็จะเป็นช้างที่มาแล้วก็เดินถนนแล้วหูหนวกมีช้างหูหนวกนะคะที่ไม่ได้ยินนะคะที่เราเอาเข้ามาตรงนี้ค่ะ80เกินกว่า 80% ที่จะมาในลักษณะของสภาพจิตใจหลายเชือกที่มาอยู่ตรงนี้จะเหมือนกับซอมบี้ค่ะคือไม่รู้ว่าตัวเองด้วยซ้ำว่าเป็นช้างเวลาเราอาหารให้งวงจะจับอาหารแต่ตาเขาจะไปอีกที่หนึ่งหรือบางทีตาก็จะคือดวงตาเนี่ยจะว่างเปล่าที่เราเอามาทุกวันเนี่ยแล้วหลายเชือกก็ยังไม่รู้จักตัวเองว่าตัวเองเป็นช้างเวลาเราพาไปแนะนำให้รู้จักกับโขงเขาจะวิ่งค่ะเขาจะวิ่งแล้วเขาจะกลัวแต่เขาจะอยู่กับคนได้คือเขาจะกลัวช้างมากก็คืออาจจะเป็นประสบการณ์เลวร้ายที่เขาเคยมีมาก่อนหรือบางครั้งกลัวทุกอย่างกลัวแม้กระทั่งกิ่งไม้ที่ตกกลัวกระทั่งใบไม้ไหวคือทุกอย่างแล้วก็มีบางเชือกที่เราพามาอยู่อย่างใบชาเนี่ยค่ะเราพามาอยู่ที่นี่เรามีสถานที่ให้เยอะแยะให้ใบชาเดินแต่ใบชาจะเดินเป็นวงเป็นเลข8อ่ะค่ะเดินไปเดินมาเดินจนหญ้านั้นตายไปหมดจะเดินเป็นเลข8อย่างเงี้ยเดินไปเดินมาแล้วก็พูดบ่นพึมพำด้วยตัวเองคือพูดด้วยตัวเองแล้วเวลาเราเอาให้กินเขาไปกินแต่เราต้องไปแอบก่อนแอบซ่อนก็ถ้าแอบซ่อนแล้วก็จะแอบก็จะกินคือจะต้องไม่มีใครอยู่ตรงนั้นถึงจะกินหลายเชือกที่มาถึงตรงนี้เราปลดโซ่พอปลดเสร็จนี่ฉี่แตกเลยค่ะเพราะว่าคือเขาอยู่กับโซ่มา40ปีเนี่ยแล้วเรามีสถานที่ปล่อยให้เขาไปเดินพอปลดโซ่ปุ๊บเนี่ยทั้งฉี่แตกทั้งกัดงวงตัวเองตาเบิกโพรงจนที่สุดเราต้องเดี๋ยวก่อนเวลาเราจะพาเขาเดินขึ้นไปออกกำลังกายเราก็ต้องเอาโซ่ใส่ที่ขาให้สัก3เมตรให้เขาลากงั้นเขาไม่เดินค่ะนี่เราก็ตัดโซ่สั้นลงอย่างจะลงน้ำเนี่ยค่ะเราก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาลงน้ำนะเราปล่อยให้เขาไปเลยลูกไปว่ายเลยเพราะว่าช้างที่อยู่กับเรามาเนี่ยส่วนใหญ่พาลงน้ำคือเขาอยู่นานเขาก็จะกระโดดลงน้ำว่ายกันแต่ช้างที่เราช่วยมาที่ได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจที่ถูกบังคับมาตลอดชีวิตเนี่ยเราบอกว่าเอาลงน้ำเลยลูกเขาไม่ค่ะเขาจะก้มหัวเนี่ยให้ควานขี่คือถ้าไม่มีใครขี่ไม่ยอมลงเขาทำอย่างนี้มาตลอดชีวิตของเขาบางเชือกมาอยู่กับเราอายุ70ของคุณยาย75ปีไงค่ะคุณยายอยู่อย่างนี้มาตลอดเกินกว่า7รอบชีวิตเนี่ยคุณยายก็ชินอยู่กับการถูกบังคับทีนี้จะปล่อยคุณยายไปอิสระคุณยายก็มาคิดว่าฉันทำผิดอะไรช้างหลายเชือกที่เราช่วยมาเนี่ยมีโซ่ติดอยู่ขาพอเราปล่อยโซ่เราเอาอาหารให้กินเขาไม่กินค่ะเขากัดงวงตัวเองบางทีกัดแล้วก็ฉี่แตกพอเราปลดโซ่เอาอะไรไปให้พอเราเอาโซ่กลับไปใส่กินหมดทุกอย่างอันนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่น่าสงสารมันเป็นความทุกข์ทรมานที่ไม่สามารถอธิบายให้ใครได้ว่าการที่ดิฉันไปช่วยเขามาแล้ววันหนึ่งมานั่งดูสัตว์เหล่านี้นั่งดูชะตากรรมของเขาแล้วเราต้องมานั่งบำบัดจิตใจเขาบางเชือก10ปีค่ะแล้วแต่ว่าเขาแผลที่เขาอยู่นั้นลึกขนาดไหนนี่พอถ้าเราพอหลังจากวันที่ดิฉันไปช่วยบางทีดิฉันเห็นทุกข์ทรมานมากแต่ยังไม่ร้องไห้เวลาตอนไปเห็นเขาแต่จะร้องไห้วันที่เห็นลูกของเราหรือช้างเนี่ยลงไปกิ้งเกือกบนโคลนแล้วก็ไปว่ายน้ำแล้วก็งวงกระแทกน้ำแล้วก็ร้องแผ่นๆเป็นวันที่ร้องไห้เพราะว่ารู้สึกว่าเขาปล่อยความทุกข์นั้นออกไปแล้วเขากำลังผ่านจุดที่เขาทุกข์ทรมานอย่างหนักแล้วเขากำลังออกเข้าไปสู่มิติใหม่นั่นเป็นเรื่องเป็นสิ่งที่พวกเราดีใจกันมากที่สุดก็คือวันนั้นก็คืออยากจะให้คุณแสงเดือนค่ะได้แชร์มุมมองต่อสัตว์ในสังคมไทยค่ะตั้งแต่สัตว์ป่าไปจนถึงสุนัขและแมวที่อยู่ร่วมกับมนุษย์ค่ะคิดว่าอะไรคือปัญหาหลักในปัจจุบันแล้วคิดว่าเราควรจะเดินไปในทิศทางไหนดีเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ค่ะให้มันบรรเทาลงคือปัญหาความเป็นอยู่ของสัตว์เราปฏิเสธไม่ได้เลยคือมนุษย์นะคะมนุษย์อะค่ะเป็นทุกวันเนี่ยมนุษย์มองมีกำแพงที่มันหนามากกำแพงที่เรามองระหว่างมนุษย์กับสัตว์เนี่ยเราคิดว่ามนุษย์ส่วนใหญ่คิดว่าสัตว์ไม่มีความรู้สึกคือเราตั้งกำแพงนี้ไว้ค่อนข้างที่จะหนาถ้าเราวันไหนที่เราทะลุกำแพงนั้นเข้าไปแล้วก็ไปมองว่าจริงๆแล้วสัตว์เขามีความรู้สึกนึกคิดเหมือนเราเขามีคนหลายคนถามว่าคุณแสงเดือนทำงานกับสัตว์รู้ไหมว่าสัตว์คิดอะไรดิฉันก็จะบอกกับทุกคนว่า
ถามเข้าไปในใจเรานะเราต้องการความปลอดภัยเราต้องการกินอิ่มเราต้องการนอนหลับเราต้องการอยู่กับครอบครัวเราต้องการวิ่งเล่นอย่างอิสระนั่นแหละค่ะคือสัตว์เราไม่ต้องไปถามใครถามเข้าไปในใจเราคําตอบมันอยู่ในนั้นหมดทุกชีวิตค่ะสัตว์ทุกชีวิตนะคะไม่ว่าช้างม้าวัวควายหมูไก่อะไรเขาไม่ได้ออกแบบให้มาจุติบนโลกนี้มาเพื่อเป็นเครื่องใช้หรือเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องเอามาบอกว่านี่คือเขาสร้างโลกสร้างมาให้เราไม่จริงนะคะทุกอย่างจุติมาบนโลกนี้ด้วยเหตุผลของมันเองตัวเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าส่วนหนึ่งทุกวันที่เกิดปัญหาเนี่ยเพราะว่ามนุษย์เราเห็นแก่ตัวมนุษย์เราไม่ได้เข้าใจเขามนุษย์เรามองว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเรามองแต่เพียงความต้องการของเราเท่านั้นเราจะแก้ไขปัญหายังไงการศึกษาค่ะดิฉันเชื่อว่านะครับว่าดิฉันเองมาจากคนบ้านนอกมาจากคนบนเขานะคะปกติแล้วในอดีตสมัยก่อนที่ดิฉันอยู่ในหมู่บ้านพอคุณพ่อไปล่าสัตว์มาสมัยก่อนเราไม่มีตลาดก็ไปเขาไปล่ากวางมาเราไม่ได้คิดนะคะว่าเราก็คิดอย่างเดียวว่าอันนี้คืออาหารทั้งที่กวางตัวนั้นเรารู้ว่าเอ้ยมีนมน่าจะมีลูกอยู่เราไม่ได้คิดนะแต่วันนี้เป็นวันที่ดิฉันคิดถึงแม้ว่ามันจะเกิดมา50กว่าปีแต่เป็นวันที่ดิฉันกลับมาทบทวนว่าแม่กวางเราฆ่าเขามากินแล้วลูกมีไหนลูกต้องทุกข์ทรมานโซซัสโซเซเข้าไปในป่าแล้วในสุดลูกก็ต้องตายเพราะไม่มีนมอันนี้คือสิ่งที่ดิฉันคิดมาได้หลายสิบปีหลังจากนั้นดิฉันเชื่อว่าการศึกษาเท่านั้นที่สามารถที่จะทำให้มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงเราสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างความเมตตาจากการทำความเข้าใจแล้วสิ่งหนึ่งการที่เราต้องเห็นอกเห็นใจกับผู้อื่นเป็นสิ่งที่จะแก้ไขกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะทุกวันเนี้ยอะไรก็ตามที่มันเกิดมาในวันนี้ไม่ว่าโควิดจะเกิดขึ้นมาเพราะว่ามนุษย์เราสนุกสนานกันเกินไปเราไม่ได้มองสิ่งรอบข้างเรามุ่งเน้นอย่างเดียวก็คือสร้างผลกำไรให้กับตัวเองโดยที่ไม่คิดว่าสิ่งชีวิตอื่นจะเป็นยังไงแต่วันนี้หลังจากโควิดดิฉันคิดว่าหลายคนน่าจะหยุดคิดแล้วก็มาตั้งสติกันว่าเราจะเอาทิศทางของโลกไปทางไหนอันนี้ในความในฐานที่ตัวเองทำงานกับสัตว์ก็รู้ว่ามันมีหลายอย่างที่เราจะต้องมานั่งทบทวนกันละค่ะค่ะดีนะคะที่ได้พูดถึงเกี่ยวกับภาวะโควิดเพราะมันสอดคล้องกับคำถามต่อไปมากๆเลยค่ะหลังจากที่เกิดภาวะโควิด-19มาแล้วกว่าหลายเดือนนะคะไม่ทราบว่าส่งผลกระทบต่อมูลนิธิและสัตว์ที่ดูแลอยู่มากน้อยแค่ไหนคะเราไม่ทราบว่าทางมูลนิธิมีการปรับตัวอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปได้กันนะคะค่ะคืออย่างนี้ค่ะเรื่องโควิดเราไม่มีถึงแม้เราจะเห็นประสบการมาจากประเทศจีนแต่เราไม่ได้คิดว่ามันจะลุกลามคือคงไม่มีใครคาดคิดว่าผลกระทบมันจะแรงมากขนาดนี้จริงๆแล้วก่อนตอนที่เกิดเรื่องนะคะเราปกติแล้วเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราก็ prepare for the worst อยู่แล้วล่ะเพราะเราก็ต้องเตรียมตัวกับสำหรับทุกสิ่งอย่างที่มันอาจจะไม่คาดคิดแล้วการดำเนินงานของเราค่ะมูลนิธิเนี่ยจะมีรายได้จากการบริจาคผู้บริจาคหลักก็คือ Elephant Nature Parkซึ่งทำรายได้ทั้งหมดกำไรก็จะเอาบริจาคทีนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเราอยู่ได้เพราะว่าเงินของเราเนี่ยได้มาเพราะนักท่องเที่ยวทีนี้พอนักท่องเที่ยวไม่มาพบเนี่ยมันเหมือนปิดสวิตช์อะฮะเพราะมันเหมือนปิดสวิตช์สิ่งที่เราตั้งรับตอนนี้คือเราดำเนินการพอดำเนินการมาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องตั้งรับอะค่ะเพราะว่าเรามานั่งเราไม่มีเวลานั่งค่ำควรแล้วว่าตายแล้วสัตว์ของเราตรงนี้จะอยู่กันยังไงคือทางของเราเองอะจริงๆแล้วเราเฉพาะเรื่องนักท่องเที่ยวอย่างเดียวน่ะมันก็เลี้ยงมูลนิธิก็ไม่ได้เพราะว่ามันรายจ่ายเยอะมากนะคะรายจ่ายที่เราต้องจ่ายไปแล้วเรื่องรายรับเรายิ่งตอนนี้เราเป็นศูนย์แล้วแต่รายจ่ายเราเหมือนเดิมเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะทำให้นั่งรอว่าอีก3เดือนค่อยคิดหรือมานั่งรอให้รัฐบาลมาแก้ไขปัญหานี้เรารอไม่ได้แน่นอนคือตอนนี้เราก็ตั้งรับที่ว่า1เราจะทำในเรื่องของการ adoption ก็คือการทำรับก็คือตอนนี้ใครที่มาไม่ได้มาเยี่ยมเรานะคะเราก็จะทำโปรแกรมออนไลน์ขึ้นมาสำหรับทุกคนที่อยากจะช่วยเราก็มาเป็นแม่รับแม่บุญธรรมของช้างในแต่ละเชือกนะคะอยากจะเชิญชวนสินพัฒนาช่วยด้วยนะคะก็ช่วยทำก็มาเป็นแม่รับในช้างแต่ละเชือกแล้วเราก็จะมีส่งลิงก์ให้ตลอดว่ากลุ่มนี้สมมติว่าใครมารับคุณยายพิกุลเนี่ยค่ะ
มารับน้องเจนมารับน้องเจนนี่หรือน้องทองเอซึ่งเป็นลูกช้างนะคะก็เราก็จะมีลิงก์ให้ทุกวันก็เป็นแม่รับอาจจะ500บาทต่อปีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาเป็นแม่รับก็สามารถจะเห็นอัปเดตอะไรจากเราหรือจะรับเป็นอาหารเป็นตะกร้าไปอย่างเงี้ยเราก็จะมีตะกร้าอาหารมาให้อย่างเงี้ยก็คือแต่ละเดือนใครจะเดือนนี้ใครจะมาซื้อตะกร้าอาหารให้คุณยายอย่างเงี้ยค่ะเราก็คงต้องทําในจุดนี้ไปก่อนก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อนขณะเดียวกันเราก็ไปปลูกอาหารให้ช้างเพราะตอนนี้เราต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจมันจะถ้าเกิดว่า3เดือนนี้ไม่ฟื้นนะคะการท่องเที่ยวไม่ฟื้นเนี่ยเราไม่สามารถรออะไรได้อีกแล้วค่ะตอนนี้ก็เริ่มขายของออนไลน์ขายกาแฟเรามีกาแฟขายด้วยเพราะนี่เราทำกาแฟของเราเองด้วยดีเลยค่ะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมที่ฟังอยู่นะคะก็เข้ามาอุดหนุนกันได้นะคะอยู่ในเพจนี้ใช่ไหมคะคุณแสงเดือนใช่ค่ะใช่ค่ะดีเลยค่ะทีนี้ค่ะเนื่องจากทางมูลนิธิได้สร้างโครงการผ่านแพลตฟอร์มของพัฒนาในเรื่องของสุนัขพิการเนาะที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิค่ะรบกวนช่วยเล่าความเป็นมาหน่อยค่ะว่าทำไมมูลนิธิถึงเปิดรับสุนัขเหล่านั้นแล้วก็เล่าถึงสถานการณ์ปัจจุบันนิดนึงนะคะค่ะคืออย่างนี้ค่ะปกติเรามีสุนัขเข้าเดินเข้ามาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวดิฉันเองก็ช่วยเหลือสัตว์พิการค่อนข้างจะเยอะก็จริงๆก็ช่วยมาจาก1เป็น2มันเริ่มมาจากมิราเคิลลูกหมาตัวหนึ่งชื่อมิราเคิลนะคะก็คือพอดีปกติดิฉันกับสามีทุกตอนเย็นน่ะเราจะเอาอาหารไปเลี้ยงสุนัขจรจัดตามกองขยะนะทุกวันเนี่ยเราจะมีอาหารไปแล้วทุกวันนะคะหมาเราเนี้ยมันจะจำเสียงรถเราได้มากเลยเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยเราจะมีเป็นร้อยตัวนะคะเขารู้ว่าเวลาบางวันเนี่ยถ้าเราไปเกิน5โมงเนี่ยเขาจะรอหรือว่าเราไปก่อนเนี่ยเขาจะยินเสียงรถเราไกลมากเขาจะวิ่งขึ้นดอยมาแล้วก็เขาเป็นหมากองขยะเราก็จะเอาอาหารไปเรียงรายให้เขาซึ่งเลยถนนไปเนี่ยทีนี้ในช่วงวันหนึ่งอ่ะหลังจากที่พวกเราไปป้อนอาหารเสร็จก็ไปเจอแมวก่อนค่ะแมวถูกหมากัดก็พอแมวถูกหมากัดเราก็ไปเอาแมวตัวนี้ค่ะไปดูแลนี้วันรุ่งขึ้นเราก็กลับมาที่หมู่บ้านก็มาพอมันเป็นเราขับรถผ่านทุกวันก็ถามว่าเมื่อวานเราเจอแมวข้างทางไม่รู้ว่าแมวใครเอาไปหาหมอนะแล้วเขาก็บอกอ๋อเป็นแมวของคนข้างบ้านแล้วก็เลยบอกเขาว่าตอนนี้แมวปลอดภัยแล้วเราเอาไปผ่าตัดเขาเสร็จแล้วชาวบ้านก็บอกว่ามีหมาตัวหนึ่งอ่ะขอไปดูหน่อยได้ไหมก็เลยไปดูหมาตัวนี้ก็กำลังจะตายเพราะว่าเขาอ่ะเขากินแขนขาตัวเองเพราะขาเขาเน่าเขากินขาตัวเองจนกระดูกมันมาก็เลยพาสุนัขตัวนี้ค่ะไปหาหมอหมอก็บอกว่าจริงๆแล้วสุนัขตัวนี้โอกาสรอดมีน้อยมากเพราะวันนั้นเราเอาไปหาหมอข้างนอกไม่ใช่หมอในคลินิกเราหมอก็บอกว่าจะทำไหมถ้าทำเนี่ยก็มี2 อย่างนะก็คือพุทสลีปเลยหรือว่าถ้าทำเนี่ยก็หลายตังค์ตอนที่เราเอาเขาไปค่ะเราอุ้มเขาเนี่ยเขามองมาที่เราแล้วเขาเหมือนวิงวอนว่าเขาไม่อยากตายนะอย่าทิ้งเขานะอย่างเงี้ยแล้วตอนที่คือเขาเป็นหมาที่ไม่ใช่หมาเราแต่เรากอดเรารู้สึกว่าเราใจถึงกันแล้วก็เราลูบหัวเขาไปตลอดปลอบใจเขาไปตลอดเนี่ยเพราะว่าอาการหมาก็ไม่ได้หนักมากอะค่ะก็พอไปถึงหมอก็บอกว่าโอกาสรอดน้อยมากเพราะว่าคือมันติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วมันมีหลายอย่างแล้วก็หมอแล้วก็บอกว่าถ้าหมอใช้เวลาพุทสลีปก็บอกว่าใช้เวลาไม่กี่นาทีแต่ถ้าหมอผ่าตัดนะคะหมอว่าโอกาสรอดมีไหมหมอว่า50-50แล้วก็เลือกสิคะ50แต่หมอก็บอกพี่จะเลือก50ใช่ไหมบอกค่ะแต่มันหลายตังนะก็หลายตังเท่าไหร่หมอหลักหมื่นก็นั่งปรึกษากัน1ชีวิตนะคะเราก็คิดว่าช่างมันเถอะไม่เป็นไรก็ตัดสินใจผ่าตัดแล้วหมาตัวนั้นก็รอดชีวิตค่ะพอรอดชีวิตมาอยู่กับเราก็เป็นลูกรักมากนอนบนเตียงเลยค่ะแล้วก็นอนบนเตียงชื่อมิราเคิลนะคะมิราเคิลค่ะก็น่ารักมากก็มีความรู้สึกว่าหนักขนาดนี้เราช่วยเข้ามาเขายังรอดทีนี้เราช่วยมาเยอะค่ะหลายตัวนั้นขนาดเน่าอยู่ข้างถนนเราช่วยมาแล้วพอช่วยมา1ตัว2ตัว3ตัวแล้วก็เรามีอาสาสมัครมาช่วยแล้วก็ทำบางตัวนั้นไม่น่าเชื่อเลยค่ะจากที่ขาพิการเดินไม่ได้วิ่งได้ค่ะบางตัวนั้นนอนแซ่บอยู่ในกรงหมอที่เราไปเจอในสัตวแพทย์ในตามเขาบอกว่าเจ้าของทิ้งแล้วเขาบอกว่าอยู่ในกรงมาเนี่ยเป็นฝรั่งเอามา14เดือนแล้วยังไม่มาแล้วก็ยังติดบินอยู่แล้วหมอก็ไม่กล้าที่จะพุทสลีปเพราะว่า14เดือนฝรั่งทิ้งไปแล้ว
ไม่รู้จะมาเอาหรือเปล่าเขาก็รออยู่เผื่อเจ้าของกลับมาทางเราก็ขอมาบอกเราขอมาดูเอามาดูแลได้ไหมแล้วเขาก็ลุกเดินได้ค่ะเราเชื่อเรื่องของมหัศจรรย์ของความรักเราก็เอามากายบำบัดเอามาว่ายน้ำเอามาทุกอย่างเอามาจี้ไฟฟ้าเอามาฝังเข็มเอามาทุกอย่างเลยจนเดี๋ยวนี้หมาตัวนั้นเดินได้นี่ก็พวกเราก็คิดว่าเราต้องให้โอกาสเราเชื่อของการให้โอกาสชีวิตสัตว์ก็กลายเป็นว่าโครงการหมาพิการเราเวลามีใครคือมันจะพูดกันปากต่อปากแล้วก็มีคนเยอะที่เข้ามาเห็นแล้วก็เห็นว่าคือหมาเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ฉีดไม่ได้เราต้องการคนที่อุทิศตัวจริงๆเรามีกลุ่มอาสาสมัครที่เป็นคนต่างชาตินะครับเขาจะไม่ยอมให้ฉี่เลอะไม่ยอมให้อึเลอะเขาจะเช็ดทุกตลอดเวลาแล้วหมาก็จะสะอาดแล้วหมาก็จะสภาพจิตใจดีเพราะว่าเอาวิ่งทุกวันนะครับเขาจะมีวิวแชร์แล้วจะวิ่งกันแบบวิ่งกับแบบน่ารักมากบางทีวิ่งแข่งกันเนี้ยแล้วก็ดุด้วยบางตัวเนี่ยเวลาเห็นหมาขาดีมากระโจนใส่จะกัดเขาอย่างนี้ก็มีคือเขามีความรู้สึกว่าเราดีใจว่าเขากลายเป็นหมาแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความเชื่อมั่นในตัวของเขาเองก็เลยเป็นโครงการนี้ขึ้นมาเป็นโครงการที่ให้โอกาสกับสัตว์ที่ไม่มีโอกาสจริงถ้าเราให้ความสำคัญและให้ความรักกับเขาจริงๆนะคะนัตตี้คิดว่าเขาก็จะรับรู้ได้นะเขาก็จะมีแรงฮึดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณทางสิ่งพัฒนานะคะที่แบบเข้าให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็เข้ามาช่วยเราในเรื่องนี้ก็แบบดีใจมากๆเพราะปกติยังไม่มีใครมาดูจุดนี้เลยเขาก็พอทางสิ่งพัฒนาเข้ามาทำก็ต้องกราบขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาช่วยเรามากค่ะแล้วเพราะว่าเห็นเนี่ยว่าค่าดูแลสัตว์พิการเนี่ยสูงมากกว่าปกติอยากจะให้คุณแสงเดือนขยายความในส่วนนี้หน่อยค่ะว่าสูงมากนี่คือหมายถึงค่าใช้จ่ายการพาไปโรงพยาบาลหรือว่าการปฐมพยาบาลเขาแล้วก็ค่ายาเขาใช่ไหมคะค่ะคืออย่างนี้ค่ะสัตว์พิการเหล่านี้ค่ะคือเขาหลายตัวจะต้องใส่ผ้าอ้อมตลอดเวลาแล้วก็ยิ่งที่เขาเป็นแผลกดทับเราจะการอยู่การนอนของเขานะเขาไม่สามารถนอนอยู่บนพื้นได้แล้วก็พื้นที่เราทำให้เขาอยู่จะต้องเป็นพื้นที่ลื่นที่เขาสามารถลากขาไปได้แล้วเขาไม่สามารถควบคุมบางตัวไม่สามารถควบคุมฉี่ตัวเองได้เราจะต้องจ้างคนตลอดเวลาแล้วการจ้างคนที่มาเก็บฉี่เนี่ยเขาก็ต้องเราต้องจ้างคนที่แบบอดทนจริงๆอะค่ะแล้วมันต้องมีการเช็ดตลอดเวลาไม่ว่าในเรื่องของการใช้หนังสือพิมพ์มาเช็ดการมาเก็บกวาดเพื่อไม่ให้มันมีกลิ่นต้องใช้น้ำยาดับกลิ่นทุกวันแล้วก็ต้องอาบน้ำให้เขาทุกวันต้องอาบน้ำเสร็จก็ต้องเป่าขนให้เขาเพราะมันเป็นโปรแกรมอย่างหมา 30-40 ตัวนะคะมันเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างที่ต้องทำกันอย่างหนักแล้วก็ในช่วงโควิดแต่ปกติพนักงานหลายตำแหน่งที่เราก็ต้องให้เขาว่างงานไปก่อนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะดูแลได้เราต้องตัดค่าใช้จ่ายไปแต่สำหรับพนักงานที่ดูแลหมาพิการเราไม่สามารถตัดได้เลยค่ะแล้วเขาจะต้องคือเขาทำงาน full time เลยก็เรื่องยาด้วยเพราะว่าพวกหมาพิการเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องของไตเรื่องของการขับถ่ายยาจะต้องกินยาสม่ำเสมอแล้วก็มีปัญหาเรื่องกระดูกเรื่องยาแก้อักเสบมีโปรแกรมตลอดเวลาเขาก็ชี้ว่าหมาจำนวนนี้ไม่ถึงร้อยเนี่ยไปเทียบได้กับค่าใช้จ่ายนะเกือบเท่าหมาเกือบ200ตัวจริงๆแล้วเนี่ยโครงการเนี่ยตั้งยอดเอาไว้ที่ 50,000 บาทแล้วตอนนี้เนี่ยระดมทุนสำเร็จตามยอดที่ตั้งเอาไว้แล้วค่ะถึงแม้ว่าจำนวนเงินอาจจะไม่มากนะแต่ก็อยากเป็นจำนวนเงินที่จะสามารถต่อชีวิตน้องๆเหล่านี้ได้ไปได้อีกสักระยะเลยอยากจะให้คุณแสงเงินค่ะฝากกับคนที่บริจาคค่ะค่ะดิฉันในนามน้องหมาและแล้วก็สัตว์ทุกชีวิตที่อยู่ในมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมนะคะต้องกราบขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ท่านได้ช่วยบริจาคเข้ามานะคะแล้วก็บริจาคให้กับผ่านทางสิ่งพัฒนานะคะเข้ามาช่วยสัตว์ในมูลนิธิเรานะคะก็ช่วยเหลือได้มากครับดิฉันซาบซึ้งในทุกบาทที่ท่านช่วยมานะคะว่าได้ต่อชีวิตให้กับพวกเราเพราะว่าในเวลานี้เป็นเวลาที่ค่อนข้างยากลำบากมากพวกเราก็รัดเข็มขัดกันอย่างมากนะคะเพื่อที่จะให้ทุกรายการที่เรา
ไม่มีความจําเป็นเราตัดออกหมดเพราะเราต้องการให้หมาแมวสัตว์ทุกชนิดที่อยู่ที่นี่มีอาหารมียารักษาโรคแล้วมีคนดูแลเพราะนั้นทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านช่วยมาท่านสามารถต่อชีวิตพวกเราได้แล้วท่านสามารถที่จะช่วยพวกเราให้อย่างน้อยก็ได้คลายความกังวลในช่วงยากลำบากนี้ค่ะกราบขอบคุณมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วยิ่งในสถานการณ์แบบนี้ทำให้เรายิ่งเห็นน้ำใจในซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะพี่สัญญาก็ยอมรับเลยค่ะว่าได้เห็นความงดงามของผู้คนนะคะที่ฉันซึ้งใจมากนะคะขนาดที่ว่ามีท่านหนึ่งที่บอกว่าตอนนี้เพิ่งขายอาหารได้2ถุงแล้วก็ส่งมาให้อันนี้มันเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากว่าไม่เคยคิดว่าเราก็รู้สถานการณ์ในประเทศไทยเราก็ยากลำบากกันนะคะแต่ยังมีท่านยังเจียดเงินเข้ามาช่วยก็ไม่รู้จะขอบคุณท่านยังไงกับสิ่งที่ท่านได้มีเมตตาต่อสัตว์ของเราครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่งดงามที่สุดในช่วงโควิดเราไม่ได้เห็นว่าโควิดสร้างสิ่งที่เลวร้ายแต่กับเรากลับได้เห็นความงามของผู้คนที่ได้หลั่งไหลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยในยามที่เรามีปัญหาและช่วยกันนะคะเป็นเรื่องที่ดิฉันประทับใจมากแล้วก็ซาบซึ้งใจค่ะกลับมาที่สัตว์ประเด็นสัตว์ในสังคมนิดนึงนะคะมีคนจำนวนกล่าวไว้ค่ะในช่วงระหว่างโควิดค่ะช่วยทำให้ธรรมชาติเนี่ยดีขึ้นทำให้บรรเทาปัญหาเรื่องความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ทราบว่าคุณแสงเดือนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคำพูดนี้อย่างไรบ้างคะมันเกิดขึ้นจริงไหมคะเราคิดว่าจะเป็นมาตรฐานตัวอย่างให้มนุษย์เราเนี่ยสามารถลดการเบียดเบียนธรรมชาติได้เหมือนในขณะนี้ไหมคะอันนี้มันน่าจะพูดกันตรงๆนะคะเรามองไปในโลกของความเป็นจริงเลยมนุษย์เราหวาดกลัวมากพอเราเกิดมันเป็นเหมือนการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ไปในตัวการที่มนุษย์ต้องวิ่งหัวซุกหัวซุนแล้วหนีเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วล็อกดาวน์ตัวเองนะคะมันเป็นอะไรที่ไม่มีใครคาดคิดว่าเรื่องเหล่านี้มันจะเกิดซึ่งเราตลอดเวลาพวกหลายคนแบบไม่ได้สนใจอะไรเลยต่อให้จะมีการในเรื่องของการควบคุมธรรมชาติในเรื่องของการลิมิตพฤติกรรมของมนุษย์แต่วันนั้นมนุษย์อาจจะไม่สนใจแต่วันนี้หลังจากที่โควิดมานะคะเราเกิดการล็อกดาวน์เนี่ยแล้วก็เราก็เห็นธรรมชาติแม้กระทั่งชายหาดที่งดงามท้องฟ้าที่เป็นท้องฟ้าจริงๆสัตว์เริ่มออกมาจากท้องถนนนะคะแล้วก็คุณยายมาถือตัวอยากให้เห็นด้วยคุณยายชอบมาอยู่ใกล้ๆน่ารักคุณยายมาถือตุกมาถูต้นไม้ค่ะอยากให้ทุกคนก็น่ารักมากมากค่ะก็คุณยายก็อยากจะมาก็ได้เป็นการขัดผิวของช้างก็เรื่องโควิดน่ะจริงๆแล้วเห็นด้วยกับทฤษฎีเห็นด้วยกับคำกล่าวที่ทุกคนบอกนะคะว่าบอกว่ามันเป็นการทำให้ธรรมชาติกลับเข้ามาปกติแล้วค่ะนกเนี่ยจะถูกรบกวนมากแต่ปีนี้คิดว่านกน่าจะได้มีโอกาสเขาเรียกว่าได้ความสงบสุขลูกนกก็อาจจะมีโอกาสได้เติบใหญ่เพราะว่าตอนที่ล็อกดาวน์จำนวนหลายเดือนเนี่ยธรรมชาติได้มีความสุขแล้วก็ได้ส่งแม้กระทั่งช้างป่าก็มีความสุขครับเพราะว่าคนไม่ออกไปไล่เพราะตัวดิฉันเองทำงานเนี่ยกับช้างป่าดิฉันไปเห็นตลอดเวลาว่ามีการใช้ระเบิดปิงปองขว้างช้างป่าทุกๆ5นาทีเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสงสารพอเกิดโควิดปุ๊บดิฉันยังภาวนาว่าอย่าให้เกิดอะไรขออย่างน้อยให้ช้างป่าเขาได้เดินแบบมีความสุขในป่าในบ้านของเขาอะค่ะจริงๆเนื่องจากต้นตอของปัญหาสัตว์ป่าทั้งหมดล้วนเกิดมาจากรากฐานของปัญหาสิ่งแวดล้อมคุณแสงเดือนคิดว่ามีโอกาสไหมคะที่สิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นเหมือนเดิมจนทำให้ช้างและสัตว์ป่าทั้งหลายเนี่ยได้กลับสู่ธรรมชาติจริงๆอย่างแท้จริงนะคะวันนี้ค่ะถ้ามนุษย์เราเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีเหตุและผลของมันถ้าเราคิดว่าโควิดมาครั้งเนี้ยเราต้องรู้ต้นตอก่อนว่าไม่ว่าเราจะเกิดโรคซาร์สโรคไข้หวัดนกอีโบลาเมอร์สไม่ว่าโรคอะไรก็ตามเรามานั่งคิดอย่างหนึ่งนะคะว่าเหตุสาเหตุของการเกิดมาจากไหนเราบอกว่าไข้หวัดนกมาจากไก่ใช่ไหมคะไข้หวัดหมูอะไรทุกอย่างมันมาจากสัตว์ทั้งสิ้นมันมาจากสัตว์เหล่านี้เพราะอะไรคะเพราะว่าความเห็นแก่ตัวของเราไงคะมนุษย์เราไม่ได้มองในจุดนี้ก็คือสมมติว่าไก่ป่วยหนึ่งตัวเนี่ยเพราะไก่ป่วยหนึ่งตัวถ้าเราให้ความสนใจเขาเราแยกเขาออกมาแล้วมาดูแลเขาเนี่ยความป่วยมันก็จะไม่กระจายไป
แต่ขณะเดียวกันไก่ถ้าเกิดว่าป่วยในฟาร์มเขาก็ฆ่าไก่ตัวนั้นก็เอาไปขายให้กับคนขายให้คนมากินมันก็จะมีการติดโรคพอติดโรคนะโรคมันกระจายไปเรื่อยไม่ว่าโควิดเนี่ยโควิดก็เกิดมาสันนิษฐานบอกว่าเกิดมาจากตลาดสัตว์ป่าที่อู่ฮั่นเราไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงไม่รู้มันจะเกิดตรงไหนก็ตามแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราต้องมาดูวิเคราะห์ว่าการเกิดไวรัสทุกครั้งที่เกิดผ่านมานะมันมีสาเหตุจากสัตว์ซะส่วนใหญ่ไม่ว่าฟาร์มปศุสัตว์หรือว่าไม่ว่าสัตว์อะไรก็ตามแต่จากที่ดูมาไม่ว่าเกิดจากหมูจากสัตว์เนี่ยทีนี้ค่ะมนุษย์เราต้องมานั่งคิดแล้วว่าถึงเวลาแล้วยังที่เราจะต้องมาเขาเรียกว่ามาปฏิวัติโลกสมัยโดยการใช้โควิดนะคะเข้ามาพัฒนาใหม่ว่าพัฒนาจิตใจเราก่อนว่าเราจะอยู่โดยไร้ความเมตตาไม่ได้เราจะอยู่โดยไม่เกิดการแคร์ไม่ได้เราจะต้องใส่ใจต่อผู้อื่นการที่เราจะอยู่ต่อหลังจากโควิดเสร็จอะถ้าเรายังไม่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเราไม่ได้ใส่ใจต่อชีวิตผู้อื่นเราก็จะกลับไปเป็นซุปเปอร์โควิดอีกครั้งหนึ่งอันนี้ที่ฉันเชื่อเลยนะคะว่าวันนี้ค่ะโควิด19เนี่ยเพียงแค่เตือนเราเฉยๆค่ะเราเผาป่าจนป่าแทบจะไม่เหลือดิฉันเองทำงานกับสิ่งแวดล้อมดิฉันบอกตรงว่าปีนี้เป็นปีที่ไฟไหม้ป่ามากที่สุดในรอบตั้งแต่ดิฉันเกิดมาจังหวัดเชียงใหม่ไฟไหม้ป่าจนอากาศแทบจะไม่มีหายใจออกไปตรงไหนแสบตาไปหมดบ้านดิฉันซึ่งเป็นภูเขาอะค่ะดิฉันอายุ58ไม่เคยไฟไม่เคยไหม้ตรงนี้เลยแต่ปีนี้ไหม้หมดไหม้จนกระทั่งสัตว์ป่าต้องคานมาตายนอกถนนอันนี้เป็นสิ่งอะไรที่สะเทือนใจที่สุดในสำหรับตัวดิฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาปรับเปลี่ยนมิฉะนั้นวันหนึ่งลูกหลานเราจะไม่มีน้ำเราจะไม่มีความชุ่มชื้นเหลืออีกต่อไปเพราะว่าต้นไม้เหล่านี้มันจะต้องเก็บความชุ่มชื้นเราไม่ได้สอนให้เด็กคอนเน็กกับธรรมชาติเราไม่ได้สอนให้เด็กเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติเรากำลังสอนให้เด็กของเราเรียนรู้แต่เรื่องเทคโนโลยีแต่เรากลับลืมไปนะคะว่าเรื่องเทคโนโลยีถ้าเกิดว่าเราไม่เอามาพร้อมกับเรื่องของธรรมชาติเรากำลังดิสคอนเน็กเรากำลังสร้างความห่างไกลระหว่างโลกนี้กับเด็กดิฉันเชื่อว่าเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่ได้ทำให้มนุษย์ดีขึ้นค่ะแต่เราต้องสอนให้เขาได้รู้จักผูกพันกับสิ่งที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าป่าไม่ว่าต้นน้ำไม่ว่าธรรมชาติที่เรามีอยู่ถ้าเราไม่รักษาเขาวันหนึ่งสภาวะโลกร้อนมาเยือนเขาลูกหลานเราก็อยู่ไม่ได้อย่าลืมนะคะว่าวันนี้โลกของเราร้อนขึ้นทุกวันอุณหภูมิร้อนขึ้นทุกวันเราฐานะที่ตัวดิฉันเองอยู่ในฟิวค่ะดิฉันไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ดิฉันจะรู้ว่าความร้อนของโลกณที่นี่ที่นั่งอยู่เนี่ยอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นทุกวันถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างสิ่งแวดล้อมจะหมดไปต้นไม้หมดไปเราจะไม่มีน้ำครับเพราะว่าดิฉันทำงานวิจัยเรื่องลำน้ำอยู่ลำน้ำที่บนภูเขาบ้านดิฉันทั้งหมด84กิ่งในช่วงเดือนมีนาเมษาไม่มีน้ำแม้กระทั่งหนึ่งหยดในอดีตมีน้ำไหลอยู่ค่ะแต่วันนี้ไม่มีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นหายนะกำลังจะมาเยือนบ้านเราเพราะนั้นเราจะต้องกลับเข้ามาสู่ดิฉันพยายามไปอย่างยิ่งเพื่อจะต่อสู้ให้กับรัฐบาลไทยวันนี้ดิฉันทำงานต่อสู้เพื่อให้รัฐบาลได้บรรจุกิจกรรมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมบรรจุบทเรียนให้เด็กได้เรียนรู้ถึงสิ่งแวดล้อมยังไม่ประสบผลสำเร็จดิฉันเรียกร้องอยู่ในสภาอยู่ตอนนี้ค่ะเพราะไปเป็นกรรมธิการอยู่ด้วยพยายามเป็นอย่างยิ่งอยากจะให้มีการสอนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับเด็กแต่ตอนนี้ยังไม่รัฐบาลยังไม่เห็นความสำคัญเรื่องนี้ก็หวังว่าวันหนึ่งก็คงเราก็น่าจะเดินไปถึงจุดนั้นแล้วค่ะถ้าวันไหนเนี่ยเดินมาถึงจุดนั้นแล้วอย่าลืมให้ทางศูนย์วัฒนาเป็นผู้ที่ช่วยดำเนินการตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเราอยากจะเป็นกระบอกเสียงอีกทางนึงเพราะว่าทางเราก็ยังเห็นความสำคัญของธรรมชาติพอๆกันกับที่เทคโนโลยีกำลังก้าวไปเราก็อยากให้ธรรมชาติก้าวไปพร้อมๆกันด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อยากให้คุณแสงเดือนค่ะแชร์เกี่ยวกับทางเดินต่อไปของมูลนิธิสักเล็กน้อยค่ะว่าหลังจากนี้จะมีต่อยอดไปในทางทิศทางไหนบ้างคะค่ะมูลนิธิของเรานะคะตอนนี้ก็จริงๆแล้วเรากำลังมองอีกจุดหนึ่งที่คิดว่าคือในปัจจุบันเนี่ยค่ะมูลนิธิเราขับเคลื่อนไปนะเราเน้นหนักในเรื่องของการให้การศึกษานะคะเพราะว่าการทำในเรื่องของเราทำมูลนิธิของเรานอกจากจะช่วยเหลือสัตว์แล้วทุกวันเรามุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาเพราะเราเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมคือการให้อาวุธทางปัญญา
แม้กระทั่งวันนี้ค่ะตอนที่เกิดปัญหาโควิดตอนนี้เราช่วยช้างไปทั้งหมด 1,600 กว่าเชือกนะคะในการส่งอาหารไปให้เขาเนี่ยนี่พอเราส่งอาหารไปให้เขาเนี่ยเราก็ไปบอกกับเจ้าของช้างทุกคนว่าอย่าไปคิดว่าเราจะอยู่ยืนอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคเราจะต้องช่วยเหลือตัวเองตอนนี้ทางเรานะคะใช้เงินส่วนหนึ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเขาในระยะต้นก็บอกว่าเราเอาเงินให้เขานะ 5,000 บาท 5,000 บาทเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่ให้เขาควานช้างพอไปฟังปัญหาควานช้างพอฟังปัญหาเสร็จปุ๊บเนี่ยควานช้างก็ไม่มีตังค์เราก็ให้ลงทะเบียนควานช้างเพราะว่าสิ่งหนึ่งตอนนี้เรากำลังจะสร้างอาวุธทางปัญญาให้เขาดิฉันก็ไปคุยกับอย่างปานช้างที่อยู่ในป่าตอนนี้ที่เอาช้างเดินหางช้างกลับบ้านร้อยกว่าเชือกนะครับดิฉันก็ถามว่านั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีใครรู้นะว่าพวกคุณเป็นอะไรตอนนี้เราก็จัดอบรมแล้วค่ะเราจัดอบรมให้เขาเปิดประตูให้เขาเลยว่าวันนี้คุณอยู่ในป่าช้างของคุณเป็นยังไงคุณจะต้องเอาเรื่องช้างของคุณเนี่ยคุณต้องเปิดปางช้างออนไลน์ตอนนี้นะคะเราคือปางช้างปิดแต่เราจะเปิดปางช้างออนไลน์ให้เขาเราไปสอนไปอบรมเขาซึ่งบอกว่าเอามือถือมาคนละเครื่องเนี่ยควานช้างคนทั้งหมดมาแล้วมาเป็นแอดมินเราสอนเราเปิดอินสตาแกรมให้เราเปิดเฟซบุ๊กให้ทุกคนจะต้องมาเราก็สอนให้เขาตอนนี้เริ่มทำแล้วคิดว่าเดือนหน้าเป็นต้นไปทุกคนจะเห็นปางช้างออนไลน์ซึ่งจะเป็นปางช้างแห่งแรกที่อยู่ในป่าเขาที่มาอันนี้คือคนที่ขับเคลื่อนไปในเรื่องของการให้การศึกษานะคะในเรื่องของขณะเดียวกันเข้าไปอยู่ในป่าคุณกลับไปแล้วเราก็ไปนั่งดูแล้วสภาพสิ่งแวดล้อมตอนนี้ต้นไม้ก็จะไม่มีแล้วทางเราก็จะส่งเสริมคุณในเรื่องของการปลูกอาหารสัตว์ปลูกอาหารสัตว์แต่ชาวบ้านจะได้เงินตรงไหนเราก็บอกว่าก่อนที่คุณจะปลูกอาหารสัตว์ตรงนี้คุณเป็นไร่ข้าวโพดคุณไม่ต้องปลูกข้าวโพดละคุณมาปลูกมะละกอมาปลูกขนุนแล้วคุณอาจจะปลูกข้าวโพดเสริมใน 2-3 ปีแรกแต่หลังจากนั้น3ปีขนุนก็จะได้เก็บละในช่วงนั้นถัดไปแล้วเราก็ให้คุณปลูกกาแฟก็อยู่ใต้ต้นขนุนเราก็จะสร้างป่าที่เป็นดอยหัวโล้นเป็นหมื่นๆไร่เนี่ยเราก็จะค่อยสร้างเพราะฉะนั้นดิฉันถึงเชื่อว่าโควิดเนี่ยมาครั้งนี้มาด้วยเหตุและผลเพราะว่าแทนที่ภูเขาจะหัวโล้นคือดิฉันไปถ่ายทำเรื่องภูเขาหัวโล้นถ้าทางศิลปาอยากได้ดิฉันจะส่งคลิปให้มันเป็นหัวโล้นจริงๆค่ะอดีตเคยเป็นป่าทีนี้ทางเราเนี่ยไปถ่ายภาพตรงนั้นแล้วก็บอกว่าอีก3ปีเราจะเอาพื้นที่ตรงนี้กลับมาเป็นสีเขียวเหมือนเดิมก็ดิฉันตั้งใจไว้แล้วว่าจะเอาตรงนี้กลับมาค่ะแล้วก็จะใช้วิธีการก็คือ1จะให้ชาวบ้านปลูกป่าขึ้นมาแต่ป่านั้นจะต้องเป็นป่าที่พวกเขาสามารถทำเงินได้ด้วยนี่โครงการของเราก็คือโครงการพื้นที่ทำตรงนี้ก็คือการขับเคลื่อนในเรื่องของพื้นที่สีเขียวการขับเคลื่อนในเรื่องของการสร้างอาชีพให้กับควานช้างแล้วก็ทำให้ควานช้างไม่ต้องยืนอยู่ได้เพราะผู้อื่นเพราะทุกวันนี้เขาเอาช้างมารับจ้างกับปางช้างต่างๆใช่ไหมคะพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเจ้าของปางช้างเขาก็อาจจะกระทบเพียงแต่ว่าเขาไม่มีรายได้แต่คนที่ได้ผลกระทบเต็มที่ก็คือเจ้าของช้างเพราะว่ารายได้เขาเป็นศูนย์แต่รายจ่ายเขา 100% เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็จะสนับสนุนให้ควานช้างได้มีเงินได้สร้างธุรกิจของตัวเองแล้วอันนี้เป็นงานที่ทางมูลนิธิขับเคลื่อนอยู่ในตอนนี้ค่ะฟังแล้วเป็นโครงการที่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตใน3ปีข้างหน้าใช่ไหมคะค่ะเราเริ่มอบรมตั้งแต่เดือนหน้าแต่เราตอนนี้เราไปลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็อบรมเดือนหน้าเสร็จแล้วก็คิดว่าป่าสีเขียวเนี่ยในช่วงไม่ต้อง3ปีค่ะปีครึ่งดิฉันจะให้เห็นว่าป่าตรงนี้เป็นอย่างนี้แล้วอีกปีครึ่งมาดูว่าเราปลูกอะไรบ้างเพราะตอนนี้ทางดิฉันเองก็เริ่มแจกกล้าไม้แล้วค่ะแจกกล้าขนุนแจกกล้าสารพัดกล้ามะม่วงกล้าทุกอย่างเราแจกให้เขาเพื่อให้ที่ตรงนี้มันกลายเป็นพื้นที่ที่สามารถทำเอาป่าคืนมาแล้วก็ไม่ต้องมีการเผาป่าต่อไปเพราะว่าไม่มีใครจะมาเผาป่ามะม่วงของตัวเองเพราะถ้าเป็นพืชเศรษฐกิจเมื่อไหร่เขาก็ไม่สามารถเราจะเราไม่ต้องการให้เขาเป็นปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างพวกข้าวโพดเนี่ยค่ะพวกข้าวโพดพวกที่เป็นถั่วแดงถั่วดำอะไรที่เขาทำมาเนี่ยเพราะว่าพืชเหล่านี้พอถึงฤดูแล้งเขาต้องเผาป่าแต่ถ้าเกิดเราปลูกพืชที่มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่ากาแฟเงี้ยค่ะกาแฟสามารถอยู่ใต้ร่มไม้ได้แล้วกาแฟไม่ต้องการน้ำเยอะเท่าไหร่แต่เขาต้องการอยู่ใต้ร่มที่ไม่ได้ถูกการรบกวนนี้เราจะลดการพื้นที่เผาป่าได้เป็นแสนแสนไร่ต่อปีดีมากเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณแสงเดือนมีอะไรอยากฝากถึงผู้ชมที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ไหมคะ
ซึ่งอาจจะมีไอเดียในการช่วยเหลือสังคมแต่ยังไม่กล้าที่จะเริ่มต้นนะคะค่ะ ไม่รู้ คืออย่างนี้ค่ะดิฉันเองฐานะทำงานกับเกี่ยวกับสัตว์นะคะดิฉันอยากจะฝากกับท่านผู้ชมว่าตอนนี้เรามีสัตว์จรจัดเยอะมากนะคะถ้าท่านช่วยเหลือเขาได้แม้กระทั่งถ้าบ้านท่านวางอยู่ตรงไหนดิฉันอยากจะให้ท่านว่าเมตตาต่อสัตว์เถอะครับสัตว์อย่างมนุษย์เราไม่มีเงินเราก็ยังไปขอใครได้เราหิวเราก็เดินเข้าตลาดซื้ออาหารได้แต่สัตว์เขาซื้ออาหารไม่ได้นะครับถ้าเราจะทําบุญครั้งยิ่งใหญ่กับเพื่อนร่วมโลกดิฉันอยากให้ท่านน่ะมีอย่างน้อยกล่องอาหารถ้วยอาหารวางหน้าบ้านนะคะมีน้ํานะคะสําหรับเพื่อนสี่ขาจรที่จะต้องเดินผ่านบ้านเราไปเขาอาจจะหิวโหยเขาอาจจะเป็นหมาจรจัดหรือว่าหมาหลงบ้านซึ่งเขาวิ่งหาอาหารอยู่อยากให้ทุกคนทําบุญในรูปแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วยเหลือเขาในช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตโควิดสถานที่ต่างๆไม่ว่าชายหาดน้ำตกร้านค้าปิดนะคะเพราะนั้นสุนัขจรจัดส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปส่วนใหญ่เขาจะหากินกับนักท่องเที่ยวนี่พอสถานที่เหล่านี้ปิดเขาไม่สามารถวิ่งไปหาใครได้ถ้าท่านจะเดินผ่านพื้นที่เหล่านั้นเอาอาหารใส่ถุงไปแล้วก็เอาไปวางบนใบตองหรืออะไรก็ได้นะครับก็ไม่ต้องเอาเป็นถุงพลาสติกเอาไว้บนใบตองหรือกระดาษเอาวางทิ้งไว้ให้เขานะคะแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นเราอาจจะมีใครสักชีวิตหนึ่งที่หิวโหยแล้วก็เดินมากินนะคะก็ดิฉันถือว่านี่เป็นการได้บุญครั้งยิ่งใหญ่เราอาจจะไม่มีเงินไปบริจาคให้แต่เราอาจจะช่วยเหลือกับสิ่งเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนร่วมโลกนะคะก็ช่วยเข้าไปอีกอย่างหนึ่งนะคะดิฉันอยากให้ขอทุกคนว่าสัตว์ทุกชนิดนะคะก็มีความรู้สึกเหมือนเราเขารักลูกเหมือนเรานะคะถ้าเป็นไปได้ถ้าเขาทำผิดอะไรถ้าเราเลี้ยงเขาอย่าทิ้งเขาทำร้ายเขาเลี้ยงเขาจนแก่จนเฒ่าดิฉันทุกวันนี้รับเลี้ยงสัตว์ที่แก่แล้วไม่มีใครรักฟันหมดแล้วขนเป็นสังคตังเป็นเลื้อนเอามาบ้านดิฉันเฉพาะบ้านดิฉันอย่างเดียวตอนนี้มี72ตัวค่ะกลับบ้านทุกวันลูกที่ตาบอดคานเข้ามาเนี่ยมันก็หายเหนื่อยแต่ยอมรับว่าบางครั้งเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าเราต้องอุ้มเขาทุกวันเขาไปนอนเพราะเขาไม่รู้จากที่นอนก็ต้องอุ้มเขาไปอึไปฉี่เพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะฝากกับทุกท่านนะคะว่าถ้าเลี้ยงสัตว์ถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงอย่าทิ้งเขาให้เขาตายในอ้อมกอดเรานะคะเพราะว่าเขารักเราเราก็ต้องรักเขาค่ะก็ดิฉันอยากจะฝากเรื่องสัตว์นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดิฉันห่วงมากค่ะเพราะว่าอยากให้ดิฉันไม่อยากจะเปิดศูนย์ดิฉันไว้เพื่อรับสัตว์อย่างเดียวถ้าเกิดว่าในโลกนี้ทุกคนรักสัตว์เหมือนกันทุกคนเพราะนั้นศูนย์อย่างดิฉันก็ไม่จำเป็นต้องมาเลี้ยงสัตว์เพราะถ้าทุกคนช่วยกันเลี้ยงสัตว์ดูแลรับผิดชอบชีวิตเหล่านั้นนะคะก็อยากจะฝากทุกคนค่ะจริงๆแล้วการปันน้ำใจเล็กๆให้เพื่อนร่วมโลกอย่างพวกน้องๆหมาแมวหรือว่าสัตว์ทั้งหลายที่เราพบเห็นก็อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตนะคะที่ก็หวังอยู่อย่างที่แข็งแรงเหมือนกันใช่เพราะว่าเจก็เป็นคนรักสัตว์เช่นกันใช่ทีนี้ค่ะอยากจะขอขอบคุณมากนะคะคุณแข็งแรงชัยเลิศขอบคุณค่ะทั้งรักช้างและสิ่งแวดล้อมค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมแชร์เรื่องราวดีๆกับเราในวันนี้นะคะโดยผู้ที่สามารถเข้าไปสนับสนุนโครงการของเดือนที่เนี่ยเพิ่มเติมได้ที่social.sinpathana.com นะคะโดยครั้งหน้าเนี่ยรายการ Think Different ค่ะจะพาคนคิดต่างท่านไหนมาร่วมพูดคุยสามารถติดตามได้ทางเพจสินพัฒนาทาง Funding นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ